วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะผักชีใบเลื่อยหน้าฝนค่ะทำไมนะไม่ถึงไม่แตกใบให้เราไว้ทำอาหารเลยเป็นเพราะว่าดินแน่นดินขาดสารอาหารหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะผักชีใบเลื่อยเนี่ยค่ะไม่ค่อยมีใบไม่ค่อยแตกใบค่ะมีใบเก๋ๆเนาะมีแต่ใบเก๋ๆใบไม่สวยป้าบัวก็เลยใช้กรรไกรค่ะกรรไกรตัดใบของเขาออกเนี่ยค่ะตัดออกหมดแล้วนะคะอันนี้มีแต่ใบใหม่ใบอ่อนเนี่ยค่ะป้าก็เลยตัดใบของเขาออกใบที่ไม่สวยใบเก๋ๆมันก็มีแต่ใบเก๋ๆใบอ่อนไม่ค่อยแตกโกก็ไม่ค่อยแตกเป็นอะไรเป็นเพราะว่าขาดสารอาหารหรือว่าดินแน่นเนี่ยค่ะป้าก็ตัดใบเก๋ๆของเขาออกของเขาทิ้งค่ะแล้วก็พรวนดินค่ะพรวนดินไปบ้างแล้วนะคะพรวนดินเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วดินก็ดูดำดูอะไรดีแต่ทำไมไม่ค่อยแตกใบเนาะแล้วก็ไม่แตกโกค่ะนะคะตัดใบเก๋ๆออกใบเก๋ๆที่เราไม่เอาไม่เก็บไปทำอาหารค่ะแล้วป้าบัวก็จะมาเสริมดินเสริมรากให้เขาด้วยตัวนี้ค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะคนที่ปลูกผักกินเองก็ต้องมีตัวนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็อันนี้เป็นนมค่ะเป็นนมที่เด็กๆ กินไม่หมดป้าบัวก็เทกอกขวดไว้ค่ะเนี่ยค่ะนมค่ะเป็นนมมันก็กลายเป็นนมบูดเนาะเป็นนี่จุลินทรีย์ไปแล้วอันนี้เป็นน้ำขี้เถ้าค่ะน้ำขี้เถ้าน้ำปูนใสค่ะเนี่ยค่ะป้าก็จะมาเทผสมในถังนี่เลยค่ะรดลงไปในต้นผักชีใบเลื่อยของเราเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้น้ำปูนใสคือรากเขาเป็นเชื้อราหรือเปล่าเขาถึงไม่เจริญค่ะนี่ค่ะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปผสมแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะป้าก็ทำไว้ค่ะการแช่ไว้อันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะป้าทำไว้นานละ 2-3 ปีละอ้าวพอประมาณค่ะทุกอย่างคือพอประมาณอันนี้เป็นนมบูดเนี่ยเทลงไปเลยค่ะพอทุกอย่างกะเอาค่ะทุกอย่างกะเอาเนี่ยใช้แล้วก็ปิดฝาอันนี้ไม่ต้องปิดฝาให้สนิทนะคะเดี๋ยวระเบิดใส่เราเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็คนค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เนาะในถังมาค่ะทีนี้เราก็จะมารดเป็นเพราะอะไรนะใบของเขาถึงไม่ค่อยงามค่ะรดเลยค่ะเนี่ยค่ะรดลงไปเลยด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนมหมักน้ำขี้เถ้าน้ำปูนใสค่ะลดลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะป้าไม่เสริมปุ๋ยข้อค่ะเพราะว่าไม่ได้เอามาอยู่ที่บ้านสวนเนาะค่ะลดตัวนี้ไปก่อนค่ะลดตัวนี้ไปก่อนเนี่ยค่ะนี่เลยเพราะอะไรถึงไม่งามเป็นระบบรากเหรอรากแน่นเหรอเนี่ยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำให้ดินร่วนซุยค่ะเสริมสารอาหารในดินค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะน้ำขี้เถ้ากับน้ำปูนใสคือช่วยไม่ให้รากเป็นเชื้อราค่ะนี่แหละค่ะคือการแก้ปัญหาที่ผักชีทำไมไม่งามค่ะส
สูตรของป้าบัวค่ะลองนำไปใช้ดูนะคะเนี่ยค่ะผักชีไม่งามผักชีไม่แตกใบค่ะป้าก็เลยตัดใบแก่ทิ้งค่ะแล้วก็พรวนดินค่ะแล้วก็ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนมบูดน้ำขี้เถ้าน้ำปูนใสค่ะผสมรดลงไปค่ะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ